ส่วนบอกว่าในลำดับเลขาคณิตถ้า a 6ลบ a 4เท่ากับ216 a 3ลบ a 1หรือเปล่าเท่ากับ8จงหาพจน์ที่1เลขาด้วยนะเธอต้องรู้ก่อนว่าลำดับเลขาคณิตสูตรคืออะไรกำลังย่า an เท่ากับ an เท่ากับ a 1ยกกำลัง a ลบ1ยกกำลัง a ลบ1เนี่ยเหรอคูณ r ป่ะa 1r โอเคแล้วตัว r เนี่ยค่อยยกกำลัง a ลบ1ใช่ไหมอืมอย่างนี้พอนั้นมันก็จะมี r ซึ่งมีค่าเท่ากับ a n ส่วน a n ลบ1ใช่ไหมคือตัวก่อนหน้าหรือตัวถัดไปอะไรเงี้ยเท่ากับ r เสมอนะฮะฮะใช้สูตรแทนเข้าไปเลยได้ป่ะได้ไหมอ่ะต้องได้สิก็แทนเท่าไหร่ a 6 a 6ก็คือ a 1คูณ r ยกกำลัง5ลบด้วย a 4 a 4ก็คือ a 1คูณ r กำลัง3โอเคป่ะเท่ากับ216เป็นสมการที่1 get มั้ยเห็นยัง a 3ก็คือ a 1r กำลัง2ลบด้วย a 1ก็คือ a 1เลยเท่ากับ8เป็นสมการที่2 แก้ระบบสมการเนี้ยแล้วก็จะได้ a 1แล้วก็ r ไงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องการ r แต่ว่าต้องการ a 1โอเคแก้ไงดีอะรูทที่ a ใช่ไหมอือฮึต้องเสีย a มีไอเดียไหมเอา1หาร2เห็นไหมก็จะได้1 r กำลัง3ออกด้วยเห็นไหมโอเคสองร้อยสิบหกส่วนแปดงั้น r เดียวเท่ากับ3
อ๋อกลับไปแทนในสมการหนึ่งสมการไหนดีสมการสองก็ได้แทนในสมการสองถูกจบ a หนึ่งเท่ากับหนึ่งอือหือเก่งมากข้อต่อไปก็คล้ายๆกันทำเองก็โอเคคือลองดูเหมือนกันเลยนี่ไม่คล้ายอะเหมือนเลยแค่เปลี่ยนเลขใช่ป่ะวิธีทำเหมือนกันเด๊ะทำเองดูก่อนเสร็จแล้วก็ดึงตัวร่วมถูกป่ะทำแบบเมื่อกี้เลยหรือจะตัด A ก่อนก็ได้ข้างซ้ายมันเป็นบวกนะ A 5บวก A 4หืออ๋อบวกเหรอขอบคุณดึงตัวร่วมมา R กำลัง3อากำลังสามทำไมข้างขวาก็ลบ32ส่วน27คูณ9ส่วน16ใช่ป่ะตัดเลย9 3 27 10หกสองสามสิบสองถูกไหมฮะกำลังสามตัดกันเอากระดาษขาวเต็มจอมา ข้างบนแยกออกมาได้เป็น r ลบหนึ่งกับ r บวกหนึ่งคุ้นๆไหมมันเป็นสูตรใช่ป่ะตัดข้างขวาคือ2ส่วน3ติดลบเพราะฉะนั้น r เดียวก็เลยเท่ากับ1ลบ2ส่วน3ก็คือ1ส่วน3นั่นเองตอบโอเคเท่ากันไหมเมื่อกี้ติดอยู่ตรงกำลัง2ลบ1ส่วน r บวก1อ้าวเหรอติดตรงไหนจะได้แล้วใช่ป่ะติดตรงนั้นไม่ได้แยกออกมาเป็น r ลบหนึ่งกับ r บวกอ๋อโอเคก็ต้องแยกด้วยแยกด้วยมาข้อที่7อ๋อลืมปิดตัวซิงค์อ่ะลำดับเลขาคณิตอีกแล้วR มองไม่เห็นนะ R 1เท่านั้นน่ะ A 1เท่านั้นน่ะ A 1เท่ากับ3แล้วก็ถัดไปคือ A อะไร A 1 A 2 A 3ป่ะใช่โอเคจงหาอัตราส่วนร่วมเฮ้ยนี่ก็ง่ายอ่ะทำเถอะทำเองมั้ยทำพร้อมกันก็ได้มาต่างคนต่างทำ
จบเราคิดได้แล้วนักเรียนคิดมาแล้วดูสิเท่ากันเปล่า final ข้อสุดท้ายอะไรง่ายขนาดนี้คิดผิดได้ยังไงเธอใช่ไหมเขียนเป็น A1 หรือ3 A1 ไม่ใช่ A1 กลาง3เอ้าขอโทษใช่